โอเคสุสดีบ่าวๆทุกคนแล้วยังมาบันต่อมีรินบ่อยยังติดจมูกนังการใจดำเล็กทิปคล้ายๆในขนมกัมพูชีอันดับพรีเมียร์ในขนมเมริมุนี้คือชมนังใจดำเล็กอัมปีไปใจกัดเต้ในขนมกาตุบลุมนังในวิดีโอระบายยังในขนมเปย์ปัจจุบันแมนเทนเตอร์สำหรับกล้องสำหรับสมาร์ทโฟนคือทามีนกัมพูชีตุบลุมนังจราบแมนเทนกับปัตย์ในขนมวิตาโอมูจำนวนคล้าหรือก็ในขนมสมาร์ทโฟนมูจำนวนคล้าในประเดี๋ยวทอเตอร์วิจโรได้หรือก็เวียงคืออย่างนั้นนะยังในขนมอดพรีเมียร์วิมีนอีฟัดมูได้ยังไอประประดับเบิ้ลฟกาตุบลุมนึงในวิตาโอได้ยังบานทอดนึงประทายติดโอเคแล้วยังเมื่อวิตาโอดาวบอกกี่สันโอเคคือทางวิตาโอนี่คือคลังเหมือนเต้นมาวิตาโอนี้แอดมินทอดโดยจีกาปิชนามปีปอนโดยจีปีปอนดับผมไว้ดับผมบัวนั้นกาปีแอดมินดินทอดวิดีโอดับโบ้กันนะเจอแต่ดาทอดเตอร์ทอดวิดีโอทอดรูไปจังเตอร์แต่นั้นทอดในขนมกามราคานอนนะยังทอดไดแต่มาลองยังยังการไดเวียงเกยจีตูเตอร์ในขนมกามราพิจารณาไปยังอัดเมียนตรายพอดหรือก็อัดเมียนจึงไอสำหรับจูตุบเต้ยังการตอแต่มาลองก็เวียงเกยเหมือนเต้นโอเคแล้วยังมีวิธีสะดอกสายมุ้ยได้ยังไอ้ปลาปลาในขนมอีฟัดมุ้ยเอาชิมุท้า Valve Stabilizer ในขนมอันดับพรีเมียร์ยังไงปัจจัยช่องไปเจาะท่าการปลาปลาอีฟัดดับใบตุบหลุมนั้นในขนมกัมพูชีอันดับพรีเมียร์คือในเปรย์ได้ยังปลาก็วิมีนปัญหาคลาดได้จุดการตั้งยังไอ้ปลาในขนมคลิปวิดีโอมุ้ยนั้นบ้านจุดการตั้งปลาตัวอัดบ้านจุดการปลาตัววิอัดละอ้อตามไปได้ยังจังบ้านกับปัจจัยดีไซน์นี้เมริณเทปคล้ายๆที่จะบังหันจ่อดำไปในยังสกอลอีฟัดมวยนักให้อาจปราปราวิบานได้นี่คือจีวิตโอเด็กชมานปราปราชมวยนักอีฟัดวอลสเตเบลไลเซอร์รูดหายจะเหมือนนะเห็นไหมเคยวิทย์การตุบหลุมนึงในวิตโอนึงบานคลาดได้วิมันแมนท่าอ๋อยังปราตะวิตุบมาร้อยพีร้อยวิอัดเลยอันนั้นไปตามการวิธีนะบางการวิธีเซนที่วิอัดฝึกการตุบหลุมนึงบานละอ๋อจะนึงบานประสาทเฉียงนึ่งจังเตอร์สำหรับการที่ดอกพรีเมียร์วีไอทเฟอร์บานปันนังให้เนปเปอร์ได้ยังปราวิ่งก่อจำนายไปอยู่ได้จังเคยยังมือเคยทำวิตุบลมนึ่งแรงกูซ้อมนะวีบานได้จังเนปเปอร์ได้ยังมือวิตโอดามเคยทำชมกันตัววีวีโย่ได้นะยังกันยังได้ยังตัววีแรงเกอได้ใช่ไหมโอเคอะไรยังจะปราปราแต่งอันนี้ชมซาแต่เอาคะแนนยังมือมาดองเตียนนะในชมบานเฟอร์มาดองหายจังเนปเปอร์ได้ยังปรานะมันแมนยังปลาเลวิตโอเวนเต้ถึงจำนะกาปลาปลาชมวยนั่งไอ้ไฟตุบหลุมนั่งหรือก็สเตเบลไลเซอร์นั่งมันแมนยังปลาในขนมวิตโอเวนเต้นะถึงจำนะบาร์ซันวิตโอเบย์เยอะมาไปสามสัปดาห์ที่ยังปลาปลาหนังตะกุยูมันเต้นะยังอัดปลาจังเต้จิตตัวเต้นในขนมวิตโอคลาวิ่งเกอร์คลาอย่างปลาวิตรมนั่งตึงนะอุทอวิตโอนั่งไลน์ตะบ๊อบวิ่งเกอร์คลาแต่ตอนมาเต้นอัดสังเกอร์เต้ยังมีในไทยยังไอ้ฝึกการกัดทำนั่งเจ้าน่าจะได้ stabilizer แต่อันนี้บานอย่างนั้นนะอันนั้นจำจีการเซ็นพอร์ตเลยแล้วชมได้มาวิดีโอหนึ่งแต่มาดองให้ยึดฝึกการเซอร์มาอุตหะ walk step นี่ยึดเซอร์มาไปยึดจำชั่วโมงยึดเซอร์ลื่นจังนะ walk stabilizer ทีนี้จะมาได้มาเลือกวิดีโอไปยึดโอเคเวียกับปงฝึกการ analyzing ในขนมวิดีโอเราไปยึดไงจังยึดมือนี่ยึดมือคอมนี่มาจังยังเตาเอาเวียดากรุบจำนวนในเฟรมของเวียจังยังรองจำอยู่นะจะมาชมใหญ่ท่าบัสนิคลิปวิดีโอบะยังเว้นยังอัดแอดเฟอร์สเตเบลไลเซอร์นั่งเตาต่างเว้นบานเตะคือยูมันเต้นนะจังยังต่อแต่รองจำเวียดาดาวมารอยพิรอยเวียกับปงแต่ฝึกกาสเตเบลไลในขนมวิดีโอเหมือนนั่งจังรองจำเวียบันติดสันเต้ให้จำวิดาจ็อบจะพยายามไปหันทิศท่าอัตราอันนี้จะปรางไปติดนะจังต่อรองจำติดสันนะโอเคยังรองจำมันติดตัวโอเคแล้ววิดาดอกการสับปมบัวนี้จะจบปะนะยังยังรองจำยังโอเคยังรองจำมันติดเตี้ยวิ่งกระปงไต่ฟื้น stabilizing แต่เลือกวิดโอมือหนึ่งถ้าตาวิจับลุ่มหนึ่งเอายังบานมันเพียร้อยยังมือตามจะไลน์ติดตามประเภทในวิดโอเนี้ยโอเคยังรองจำมันติดเตี้ยวซ้ำในเปิดเบียดาจบยังอาฟกากำหนดจำนวนดังออปชันบริเวณมูลจำนวนเตี้ยดังใบเอาวิดโอระบายยื่นกันแต่ละอ่อประสาทนะ
អញ្ចឹងនៅក្នុងឃ្លីបខ្លីៗនេះខ្ញុំបានធ្វើការចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញថាបងប្អូនព្យាយាមរៀនឬក៏ចាប់យកអាធីបខ្លីៗនឹងបន្ថែមពីលើថ្នាក់វីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនឹងពីព្រោះនៅក្នុងថ្នាក់វីដេអូរបស់យើងក៏យើងបានសិក្សាទៅលើបច្ចេកទេសច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញនេះខ្ញុំចែករំលែកបន្ថែមទៀតទៅលើអាធីបនេះឬក៏ធីបខ្លីៗនឹងឯងអូខេឥឡូវវាដើរចប់អីបន្តមកទៀតយើងមើលឃ្លីបរបស់យើងនេះនៅពេលដែលយើងដើរចប់ទៅឃើញថាវាធ្វើការក្របវាធ្វើការ zoom វីដេអូរបស់យើងបន្តិចអញ្ចឹងគ្នាយើង play មើលសិនទៅឃើញទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគ្នាយើងមានជម្រើសកន្លែង reset នេះមានន័យថាយើងធ្វើឲ្យវា smooth អញ្ចឹងយើងអត់បដូរទេអូខេកន្លែងនេះកុំដាក់ខ្លាំងពេកកាលណាយើងដាក់ដល់ smooth នឹង 100% វាធ្វើឲ្យខុសទៅលើវីដេអូដើមខ្លាំងពេកវាអាចធ្វើការទប់លំនឹងបានខ្លាំងមែនទែនទេអត់អត់ទេណាយើងកុំដាក់ខ្លាំងពេកបាទហើយកន្លែងនេះគឺយើងដាក់របៀបនឹងទៅនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញគឺកន្លែង premium នេះកន្លែងនេះគឺជាជម្រើសណាលក្ខណៈ stabilize only stabilize crop stabilize crop auto scale អូខេអា3ខាងលើនេះយើងយកឲ្យមួយណាអានេះគឺយើងអត់មានប្រើវាទេ3ខាងលើនេះបើសិននេះក្នុងករណីយើងចង់ធ្វើដើម្បីទប់តែលំនឹងតែម្យ៉ាងគឺយើងយកខាងលើគេតើណាដូចបើយើងប្រើមិនវិញវា auto មានន័យថាវាប្រើទៅវាបានទាំង stabilize ហើយវាប្រើទៅបានទាំង crop អញ្ចឹងវាធ្វើការ crop វីដេអូរបស់យើងដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងបើយើងអត់ចង់ឲ្យ crop វីដេអូរបស់យើងច្រើនទេយើងអាចយកជា stabilize only មកនៅពេលដែលយើងប្រើជា stabilize only វាចេញបែបនេះហើយបានវាចេញបែបហ្នឹងដោយសារនៅក្នុង stabilize របស់វានេះវាធ្វើការទប់លំនឹងកាលណាវាទប់លំនឹងមានន័យថាវាទាញ frame របស់យើងដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងយើងអាចធ្វើការ scale ណាវីដេអូរបស់យើងបន្តិចមកវាធ្វើការ scale ឆោលើវីដេអូរបស់យើងណាអូខេម្ដងទៀតនេះ scale វីដេអូរបស់យើងមកអូខេទាញយើងមកអាហ្នឹងគឺការប្រើប្រាស់នៅក្នុង Adobe Premiere គឺបែបហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការ play ម្ដងទៀតហ្នឹងហើយឃើញថាប៉ណ្ណេះវាសំរុំយ៉ាងមុនបន្តិចមុនវាអង្គើខ្លាំងជាងហ្នឹងណាឥឡូវឃើញថាវាទប់បាន50-60%ដែរវាមិនមែន 100% ទេណាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះកាលណាបើយើងប្រើខ្លាំងឥឡូវឧទាហរណ៍ណាវាដាក់ត្រឹម 50% ទេដែលវាធ្វើការទប់លំនឹងណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងដាក់ដល់ 80% enter ទៅអូខេវាកំពុងតែ stabilizing ឲ្យយើងបន្ថែមទៀតដែរចាំមើលយើងដាក់កាន់តែខ្លាំងហ្នឹងថាតើវាចេញរបៀបណាហើយវាទប់បានកម្រិតណាទៀតឥឡូវយើងរងចាំបន្តិចសិនអូខេមិញនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ដំបូងគឺវាធ្វើការទប់ត្រឹម 50% ទេអញ្ចឹងមកខ្ញុំនិយាយថាវាអត់អាចធ្វើការទប់ 100% ឲ្យនឹងតែម្ដងគឺអត់ទេកាលណាបើយើងព្យាយាមធ្វើ stabilize ឲ្យកាន់តែខ្លាំងវាអាចមានក្របណយឬក៏វាអាចខូចទៅលើទ្រង់ទ្រាយវីដេអូរបស់យើងខ្លះដែរអញ្ចឹងណាអានេះគឺខ្ញុំនិយាយសម្រាប់នៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Premiere គឺបែបនឹងជួនកាលយើងព្យាយាមធ្វើ stabilize នឹងខ្លាំងពេកវាទៅជា error ជាមួយនឹង effect នឹងទៀតចឹងអាហ្នឹងគឺ Adobe Premiere វាតែងតែជួបបញ្ហាបែបហ្នឹងប៉ុន្តែបើកម្មវិធីផ្សេងៗដូចជាកម្មវិធី DaVinci អត់អញ្ចឹងទេ DaVinci គឺងាយស្រួលណាវាមាន option ហ្នឹងឲ្យយើងប្រើប្រាស់ហើយប្រើលឿនជាងហ្នឹងទៀតអូខេឥឡូវវាបានហើយយើង play មើលអូខេឃើញថាមិនជាងគ្នាប្រមាណទេអញ្ចឹងឃើញវីដេអូរបស់យើងវារាំងមានក្របណយរាំងញ័រញ័រណានៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់អាកាន់តែស្មួនណាវាអាចមានក្របណយរាំងញ័រញ័រនៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់សម្រាប់ទប់លំនឹងមួយនេះខ្ញុំគិតថាគ្នាយើងអាចប្រើបាននៅក្នុងលក្ខខណ្ឌវីដេអូរបស់យើងដែលវាអង្គើដែលវាអត់សូវមានលំនឹងណាអាចប្រើទៅហើយយើងធ្វើការសាកល្បងប្រើតែវាជាក់ស្ដែងសិនទៅណាបើយើងប្រើទៅបានយើងប្រើទៅបើយើងប្រើទៅដូចជាមិនល្អប្រើទៅដូចជាមិនមានការទប់លំនឹងបានល្អទេមិនបាច់ប្រើវាទេណាយើងអាចមានវិធីសាស្ត្រប្រើនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងបានទៀតអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនចែករំលែកនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង effect warp stabilizer មានតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងចាំជួបគ្នានៅ tip ថ្មីបន្តទៀតសូមអរគុណ